สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นRagnarok M Eternal Love ทุกคนวันนี้ก็จะมานำเสนอของใหม่นะครับนั่นก็คือในส่วนของรอยแยกนะที่เพื่อนๆคุ้นเคยนะมันก็จะมีตามจุดต่างๆในแผนที่จูโน่พันเทล่าออฟวิลเลจอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้มันมีการอัปเดตใหม่นะก็เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรการอัปเดตใหม่ของรอยแยกนั้นก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีกว่านะครับรอยแยกนะครับเข้ามาที่เดคอนแล้วกดที่รอยแยกนะอันนี้นะครับมันก็จะเป็นรอยแยกใหม่นะครับซึ่งแล้วของเดิมล่ะหายไปไหนนะของเดิมที่เป็นพอนเทล่าเป็นไลทอนเซนเป็นจูโน่เป็นโอ๊กวิลเลจอันนั้นถูกยกเลิกไปหมดแล้วนะครับทีมงานลดทิ้งทั้งหมดนะแล้วก็เพิ่มรอยแยกอันใหม่มาแทนนะในรอยแยกอันใหม่นี้มันก็จะมี3ด่านนะครับปลดล็อกระดับเลเวลต่างๆเช่น120 130 140ทุกรอยแยกมันก็จะมี3ระดับนะตั้งแต่ระดับง่ายระดับปานกลางแล้วก็ระดับยากนะครับโดยในแต่ละระดับก็จะมีไอเทมตอบตามนี้นะแล้วก็จะมีอุปกรณ์สวมใส่พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยนะครับก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสักด่านหนึ่งละกันนะครับแต่ก็ขอบอกก่อนนะว่ารอยแยกตรงนี้ใช้สตามินาด้วยนะสตามินา60นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปลงดันเจี้ยนกันขอเลือกเป็น130แล้วกันนะครับเอาใกล้เคียงนะมันก็จะเริ่มจากระดับง่ายนะเมื่อผ่านระดับง่ายแล้วมันก็จะสามารถเล่นระดับปานกลางได้นะครับระดับปานกลางผ่านแล้วก็สามารถเล่นระดับยากได้นะเราต้องผ่านไปทีละระดับนะครับไม่สามารถพาชั้นได้เลยนะเราก็เอา130ก่อนนะครับง่ายๆกดเข้าไปอันนี้ก็คือดันเจี้ยนนะครับรอยแยกเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแผนที่ให้นะก็ไปตามจุดป้องกันนะครับจุดที่จุดเควสนะจุดเควสละกันนะอันนี้คืออะไรให้กำจัดมอนสเตอร์นะครับกำจัดมอนสเตอร์มอนสเตอร์มันจะมี3พาร์ทนะแต่ละพาร์ทเมื่อกำจัดเสร็จแล้วก็จะได้รับคุณสมบัติพิเศษอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับเลือกคิวแล้วกันนี่เราสามารถใช้สกิลคิวได้นะต่อไปไปไหนต่อล่ะไปจุดต่อไปนะครับจุดต่อมาจะพบกับมอนสเตอร์เวฟที่2เราก็กำจัดให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันมีคุณสมบัติให้เราเลือกอีกนะฟรีการสร้างความเสียหายมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์เอากึ่งมนุษย์ดีกว่าต่อไปก็ไปจุดที่3นะครับมอนสเตอร์เวฟ3อันนี้ก็จะมีคุณสมบัติของการ์ดมาให้สุดท้ายแล้วก็จะเจอบอสของด่านเมื่อกำจัดบอสของด่านแล้วก็จะมีกล่องของขวัญลงมาให้นะครับกล่องสมบัติติก็เข้าไปเปิดนะเข้าไปเปิดก็จะได้รับไอเทมตามนี้นะครับโอ้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยได้เครื่องประดับ
ระดับเริ่มต้นมาด้วยนะเลเวล120นะครับก็จบแล้วนะสำหรับรอยแยกใหม่นะครับมันก็ไม่มีอะไรยากนะแค่ตีมอนสเตอร์3เวฟแล้วก็ตีบอสจบสุดท้ายก็รับรางวัลนะครับรับไอเทมสำหรับรอยแยกใหม่ก็ลงจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะเพื่อนๆอยากจะลงระดับไหนก็สามารถเลือกได้นะครับตามระดับเลเวลของตัวเองนะแต่ก็อย่าลืมว่ารอยแยกใหม่นี้นะครับก็ต้องใช้สตามินาด้วยนะ60นาทีนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่มีการอัปเดตนะเราก็นำมาพูดคุยให้ฟังนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ